ว่านไปเรื่อยวันนี้อยู่ที่จังหวัดตรังครับเนี่ยเดินทางแต่วันนี้ครับพี่น้องตรังเนี่ยทำงานอย่างน่ารักมากตามมานี่พี่จะพาไปดูนี่เป็นตัวอย่างสบายนะเดี๋ยวต้องจัดการไว้ก่อนชื่ออะไรครับชื่อจีจี้ค่ะพี่ว่านจีจี้นะเคยดูว่านไปเรื่อยไหมดูค่ะก็ยังอยู่ในว่านไปเรื่อยอยู่ตรงนี้นี่หนูจะดังแล้วใช่ไหมคะเรื่องอยากจะบอกว่าพี่ว่านตัวจริงนะคะไม่ได้ดังเหมือนในโทรทัศน์นะคะเพราะฉะนั้นต้องมองใหม่กับสายตาเดียวกับจีจี้เพราะว่าในกล้องคุณจะเจอความสองตัวคุณต้องเจอพี่ว่านคุณต้องสัมผัสพี่ว่านเนี่ยตัวจริงแล้วคุณจะรู้ว่าข่าวมีเงินเป็นยองใหญ่มันเป็นอย่างที่สายตาคุณแบบนี้นะคะครับผมครับหลายคนไม่ได้ดูในอินสตาแกรมผมเมื่อครั้งแรกที่เราพบกันอาการคุณจีจี้เขาไปได้ถึงขนาดนั้นถ้าสมมติว่าเราเจอกันใหม่ปุ๊บ3 4โอ้สวัสดีครับเราจะมือแล้วอาการของคุณก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้คนที่ดูอยู่เนี่ยไม่รู้แล้วมือจีจี้เหงื่อแล้วนะเหงื่อเป็นมือเหงื่อเขียนอะไรที่มันต้องเขินขนาดนี้นะบอกว่าเขินแต่ตอนนี้ติดตามกันมาตั้งแต่กี่ปีนะวันนั้นอะพี่เอ็นอยู่พี่น้องก็เปิดโทรทัศน์ไปเปิดโทรทัศน์อ่ะใช่คนนี้เปิดประตูอ่ะตอนนั้นเสียงรอได้เลยครับเพราะปกติเอานี่คือแบบตรงเป็นคนที่ไม่ติดตามดาราไทยด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นคนที่วงการบันเทิงไทยเน้นหน้าตาแต่พี่ว่านี่ทั้งหน้าตาที่คุณภาพโอ้โหดูมาและชมในขนาดก็วันนั้นคือดูเสร็จก็ลูกชายวันนึงก็คือนั่งรถตู้จากดีนางกลับไทยแล้วก็กลายเป็นว่าก็ดูคือพี่หนูบอกตรงหนูเป็นคนที่ลงทุนกับชีวิตที่มากเลยนะหนูลงทุนติดตั้งจานทรูมูสค่ะเพราะที่บ้านหนูไม่มีทรูอ๋อสมัยนั้นจะเป็นอะไร UBC อยู่เลยถูกต้องค่ะคือครั้งแรกที่เจอเขาเราดูการแข่งขันทัวร์คาร์นี่แล้วเรามีความรู้สึกว่าคนนี้เราโอเคนะด้วยเรื่องเสียงแล้วก็การทุ่มเทในการฝึกฝนในกว่าพี่ว่านในหลายๆอย่างที่เราติดตามดูแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่พี่ว่านทำให้รู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้เจอพี่ว่านทั้งคู่พี่ว่านไม่ได้ทำหน้าเบื่อหน่ายหรือเบ๊กปากหรือมองตาวนหรืออะไรก็ตามที่กิริยาที่ดาราไทยหลายๆคนเคยทำกับแฟนคลับพี่ว่านไม่มีพี่ว่านไม่มีจี้บอกกันเองดีว่าจี้ดีใจมากเลยที่เราได้เป็นเอฟซีพี่ว่านมันมีไม่กี่คนครับที่ผมไปเจอแล้วก็พูดโดยที่ไม่หายใจเลย3นาทีต่อเนื่องเมื่อกี้ชมทักทายอะไรก็ตามแล้วหน้าดำหน้าแดงเรียกว่าลมมันไม่เข้าเอ้าเดี๋ยวปิดเรียกก่อนขอบคุณครับพี่ว่านมากครับพูดที่ช่วงของไหนว่านอย่าลืมติดตามว่านเฟซบุ๊กขอบคุณแบบครับขอบคุณครับ